สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามการไลฟ์สดจาก Facebook ในรายการคุยกับอดีอรครับคุยกับอดีอรตอนเช้าของวันเสาร์ที่11มกราคม2563เวลาประมาณ9นิกา10นาทีครับวันนี้ประเทศไทยเรา ตรงกับวันเด็กนะครับตรงกับวันเด็กวันเด็กของเรามีประวัติความเป็นไปเป็นมาพอสมควรครับท่านผู้ชมครับจัดกันครั้งแรกในประเทศสยามในประเทศไทยของเราตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2,590 2,498ครับผมเกิดได้แค่3ปีเท่านั้นเองจัดเอาเป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี จัดมาเรื่อยๆนะครับในเดือนตุลาคมตั้งแต่2 4 9 8จนมาถึงสอง6้าคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเกิเลนปีนการประชุมกันเปลี่ยนจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมมาเป็นเสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมของทุกปีเหตุเพราะว่าในเดือนตุลาคมอาจจะมีฝนตกการเดินทางของเด็กไป สนุกสนานหรือวัยร่วมกิจกรรมจะไม่เหมาะสมเลยมาจัดเอาวันที่เอาเสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมมีมาเติดตั้งตีตั้งแต่ปี2507นะครับเริ่มปีแรกก็เป็นปี2508เสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมครับวันนี้วันที่11มก,กราคม2563เป็นเสาร์ที่สองของปี2563 ต่างยุคต่างสมัยต่างรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประเพณีนะครับในการที่จะให้คำขวัญในวันเด็กของแต่ละปีแต่ละปีผมเองวันนี้ก็อยากจะให้ของขวัญเป็นคำขวัญแก่เด็กทั้งหลายในเด็กไทยนะครับผมขอเสนอคำขวัญให้เด็กไทยสั้นๆครับเป็นคำขวัญวันเด็ก2,563จากกระผมอาริสัเพียงเกต ผมให้คำขวัญว่าเด็กไทยหัวใจคือประชาธิปไตยเด็กไทยหัวใจคือประชาธิปไตยครับหลายคนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับพลเอกประยุทธจรร์จันโอชา<ๆ>ก็ให้คำขวัญว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย ของผมเด็กไทยหัวใจคือประชาธิปไตยลองวัดเรตติ้งสิครับว่าคำขวัญของกับผมเด็กไทยหัวใจคือประชาธิปไตยกับคำขวัญของวันพรุ่งนี้เขาจะวิ่งไล่แล้วนะครับลุงตู่เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามั่คีรู้หน้าที่พลเมืองไทยอันไหนจะเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองมากกว่ากันครับวันเด็กครับผมย้อนอดีตไปผมคิดถึงคำกรที่ไผเลาะ ที่พวกเราอ่านอยู่เป็นประจำบางคนท่องได้บางคนพูดได้บางคนจำได้ครับเปรียบเปยเด็กในวัยที่เริ่มต้นของชีวิตไว้น่ารับฟังครับผมนํามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวิชาเหมือนสินค้าครับวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลําบากไปจึงจะได้สินค้ามาจะตั้งจงตั้งเอากายเจ้า เป็นเสาเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ฝากเป็นนาปากเป็นนายงานไปอัจฉรัยเป็นสเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงขา ปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปครับวิชาเหมือนสินค้านะครับมีอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาครับยังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ยังเหมาะสมอยู่นะครับในวัยเด็กก็ต้องภาคเพียรเรียนหนังสือเชื่อฟังคูนคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับถ้าทำดีในวัยเด็กโตขึ้นมาก็จะมีความสุขความสบายดูแลชาติบ้านเมืองเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ครับเราลอมาย้อนอดีตสักหน่อยไหมครับว่าคําขวัญของนายกรัฐมนตรีในอดีตเท่าที่ค้นหาได้นะครับสําหรับวันเด็กเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ปี2499เป็นต้นมาเลยนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามท่านปี2499ท่านให้คําขวัญวันเด็กว่าจงบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ครับตั้งแต่ปี2502ท่านให้คำขวัญที่ที่ท,ที่ที่ไม่ต้องคิดยากนะครับอยู่เป็นอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารปี0 2ถึงปี0 6จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ให้คำขวัญง่ายๆขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้านะครับปี02ปี03 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กรักความสะอาดปีศูนย์สี่ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยปีศูนย์ห้าขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดปี2506จอมพลสฤษดิ์ทรัลล์ครับจอมปฏิกันผ้าขม้าแดงขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ขยันหมันเพียร มากที่สุดนี่คือจอมบนสษริเอาง่ายๆครับยอมรับหน้าด้านๆว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัติร,รัฐประหารนะครับจอมบนถนอมกิติกจรครับปี08ถึงปี2,516นะครับยาวนานพอสมควรนะครับจอมบนถนอมกิติกจรเด็กเด็กเจริญนะครับต้องรักเรียนเพียรทําดีปี09เเด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบันและสมานสามสมานสามัมาามคคีปี2510อนาคตของชาติจะสุขใสหากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย2511ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินยัยเฉลียวฉลาดรักชาติและรักชาติยิ่ง ปี2,512จอมมนอมนะครับรู้เรียนรู้เล่นรู้สามคัคคีเป็นความดีที่เด็กพึงจำา2 1 3 3เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใส2 5 1 4เด็กยามเด็กจงมั่นเรียนเพียรทำดีเติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ2,515เยาวะชนฝึกตนดีมีความสามารถ2 5 1 6 เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญปี2517ครับอาจารย์สัญญาธรรมศัก์เป็นนายกรัฐมนตรีให้คำขวัญปี2517ในวันเด็กว่าสามัคคีคือพลังปี2518อาจารย์สัญญาธรรมศักนายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในปี2518ว่าเด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี หมอมรชวงศ์คึวัหมอมราชวงศ์คึกฤิ์ปลามวดครับขบาวปรธานโทษปี2519ให้คําขวัญวันเด็กว่าเด็กดีต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทาตัวให้มีวินัยเสียแต่บัตรนี้แฮมมคึกฤิ์นะครับนายธนิงไกรวิเชียนครับรัฐบาลหอยนะครับปี2520รักชาติศาสตร,รษษ์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย พลเอกเกรียงศักดิ์ชมันันปี2521 22 23ครับพนเอกเกรียงศักดิ์นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญครับเอาไปล้อเรียนแบบจากจอมพลถนอมมานะครับปี2522เด็กไทยคือหัวใจของชาติปี2523อดทนขยันประหยัดเป็นคุณสมบัติของเด็กไทยเปรมตินสูรานนท์ครับจาก2524ถึง2531ครับ อยู่กัน8ปีเลยนะเตมีใบนี่นะ2524 25 <24 S 1> เด็กไทยมีวินัยใจสัตว์ซื่อรู้ประหยัดเค่งคัดคุณธรรม2525 25 25ขยันศึกษาใฝ่หาความรู้เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย2526รู้หน้าที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัด2531นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัต์ซื่อถือคุณธรรมผลเอกชาติชายชุนทวันครับปีสองหถึง2 5 3ห ปี2532พลเอกชาติชายชุนวันไม่มีปัญหาโนพบเ b ลมนะครับรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมในอนันต์ปัญญารชุนครับปี2 5 35สามคัคคีมีวินัยไย,ยศึกษาจัญยางามในชวนหลีกภัยครับปี2536ยึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมในบรรหารศิลปะอาชาปี2539มุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทยลีไกรย,ยาเสพติด พลเอกชวลิตยงใจยุดคปี2540รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดท่านทักษินพันตบวโทรดรทักษินชินวัตรปี2145เรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสท่านยิ่งรักชินวัตรปี2555สาสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีครับ อันนี้ก็ประมวลมาให้ท่านผู้ชมพอได้เห็นเขารางของคำขวัญข,ของผู้นำของประเทศไทยนะครับก็จะวนๆเวียนๆอยู่ประหยัดมัธยัตตั้งใจเล่าเรียนไฟศึกษากตันญยูนะครับรักชาติอนาคตของชาติมอบไว้กเด็กวนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้แหะครับสำหรับปีนี้ก็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับ ก็ให้ความเห็นให้คำขวัญเด็กไทยยุคใหม่รู้รักษามมคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยก็ไม่ทราบว่าจะให้สามคคีอย่างไรรู้หน้าที่พลเมืองไทยอย่างไรให้ศรัทธาการสืบทอดอํานาจของท่านใช่ไหมประเพณีที่ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะวันเด็กแต่ละครั้งไปดูไปดูยุทธโภคกรไปดูคันขับเครื่องบินไปดูรถถังไปโน่นไปนี่ครับเป็นการปลูกฝังแนวอํานาจนิยมนะครับ ว่าประเทศนี้แม่จะต้องมีรถถังตก็ต้องมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศจะต้องสร้างความยิ่งใหญ่ในการทหารความมั่นคงขึ้นมาปลูกฝังแนวความคิดของเด็กที่ไม่น่าจะถูกต้องถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะพาเด็กไปดูท้องฟ้าจำลองไปดูเทคโนโลยีในทันสมัยของประเทศไทยว่าโลกเขาคิดไปยังไงไม่ใช่ไปมาดูไดโนเสาร์อยู่ที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กอย่างแน่นอนครับผมคิดว่าประเทศไทยเราในขณะนี้เด็กไม่ควรเอาตัวอย่างคือการสืบทอดอำนาจคือการรัฐประหารคือการปกครองในระบบะเผด็จก,การที่แฝงตัวมาในคราบของประชาธิปไตยเด็กไทยหัวใจคือประชาธิปไตยครับวันนี้จึงขอากราบเรียนเป็นความรู้สื่อความหมายไปกระทงนะครับขอให้ท่านมีความสุขโดยเฉพาะเด็กเยาวชนไทยครับจงมีสุขภาพแข็งแรงเติบใหญ่ ดูแลชาติบ้านเมืองให้เดินไปในทางระบอบในแนวทางที่ถูกต้องของสากลนิยมคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับขอขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ